ระพุทธองค์เสด็จบทที่30เหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นไม่ได้ห่างไกลจากหมู่บ้านพุทธคยาซึ่งสุชาดากับนันทกะอาศัยอยู่ไม่เดี๋ยวนี้เด็กทั้งสองได้เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตามๆกันแล้วรูปร่างสูงชะลูดและอีกไม่นานนักก็จะถึงกำหนดวันสมรสเวลาก็ได้ล่วงเลยมาหลายปีแล้วนับตั้งแต่วันตรัสรู้ของพระพุทธองค์ที่นี่เองพระองค์ตรัสขึ้นท่ามกลางซากสัตว์และหลบซ่อนผู้คนไกลไปจากฝั่งแม่น้ำและหมู่บ้านเราตรัสรู้เรามาช่วยกันตัดกิ่งโพและพาเอาไปด้วยกับเราพระกัสสปะเอ่ยขึ้นอย่าเลยปล่อยให้ยืนต้นอยู่อย่างนั้นเถิดอย่าบูชาอะไรอย่าได้เอาใบไปจากต้นเพื่อเอาไปปกปิดร่างอันเปลือยเปล่าของท่านเราบูชาวัตถุทั้งหมดแต่ไม่บูชาสิ่งเดียวโดยเฉพาะทุกสิ่งทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นแม้แต่ไฟพระกัสสปะยิ้มใช้แขนถูริมปากอยู่ไปมาณที่ริมหมู่บ้านนั้นเองบรรดาสาวกของพระพุทธองค์ได้อาศัยอยู่ตามดงไม้ร่วมประมาณ2 เดือนเศษในขณะนี้เองได้มีข่าวมาจากกรุงกบิลพัสดุ์ว่าพระเจ้าสุทโธทนะได้รับอำนาจการปกครองบ้านเมืองคืนมาอย่างสมบูรณ์และได้ส่งมอบอำนาจให้เจ้าชายสุนทรานันทะปกครองแทนข่าวนี้ทำให้พระพุทธองค์พอพระทัยมากและได้รับสั่งให้ข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระองค์ได้ตรัสถึงสุนทรานันทะอย่างค่อยๆรับสั่งว่าสุนทรานันทะนั้นแม้จะติดอ่างก็ตามแต่ก็ยังยอมอยู่ในโอวาทของวิญญาณโอวาทของวิญญาณหมายความว่าอะไรพะยะค่ะเธอรู้ว่าอะไรผิดอะไรชอบเพราะว่าเธอเคยนั่งวิปัสสนาอย่างหนักมาแล้วขอจงให้ปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขเถิดเวลานี้ดูเหมือนจะมีสาวกอยู่ในราว 7,000 คนเป็นบุรุษมีศีรษะโกนเกลี้ยงพระพุทธองค์ได้ทรงบัญชาให้ปลงผมและคิ้วให้หมดเพราะยังมีสาวกบางองค์ยังคงรักสวยรักงามอยู่อีกนอกจากนั้นยังทำให้รู้สึกสบายในเมื่ออากาศร้อนจัดเดี๋ยวนี้องค์สาวกมากเกินไปสำหรับการจาริกไปในกลุ่มเดียวกันไปที่ไหนฝุ่นตลบลอยขึ้นสูงยาวไปเป็นทางไปตั้งหลาย10 เส้นดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงให้พระกัสสปะกับพระอัสสชิแบ่งภิกษุออกไปเผยแพร่พระธรรมทางทิศใต้ส่วนข้าพเจ้ารับสั่งให้แบ่งพระภิกษุแยกไปทางทิศตะวันออกแต่ข้าพเจ้าได้ทูลอ้อนวอนขอให้ได้ติดตามพระองค์ต่อไปเช่นเดิมทางที่ดีแล้วเธอควรจะไปแต่ผู้เดียวอานันทะดีกว่าอยู่กับตถาคตพระองค์ตรัสตอบข้าพเจ้าไม่ได้ทูลตอบว่าอะไรคงยืนนิ่งอยู่ที่นั่นน้ำตาก็ไหลร่วงออกมาโดยไม่รู้สึกตัวไปสิพระองค์ตรัสต่อไปเลือกเอาภิกษุที่เธอพอใจไปตามแต่จะต้องการแล้วมุ่งไปตามทางทิศตะวันออกครั้นทอดพระเนตรเห็นข้าพเจ้ายังรีรออยู่จึงตรัสขึ้นอีกว่าเราตถาคตได้เคยสั่งสอนเธอให้รู้จักโอวาทของวิญญาณแล้วเธอยังจะเชื่อฟังวิญญาณอีกหรือยังจะยืนอยู่ที่นี่อีกทำไมภรดาใครเคยพูดบ้างว่าฉันคิดถึงบิดาหรือฉันคิดถึงภริยาหรือฉันได้ยินเสียงลูกหัวเราะหรือฉันคิดถึงพระพุทธเจ้าหรือตราบใดที่สิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่ในห้วงนึกแล้วตราบนั้นเขาจะไม่มีวันพบนิพพานไม่สำเร็จนิพพานดีกว่าที่จะต้องจากพระองค์ไปข้าพเจ้าทูลตอบพระพุทธองค์ตรึกตรองอยู่สักครู่ใหญ่ทอดพระเนตรจ้องดูข้าพเจ้าแล้วก็จับมือข้าพเจ้าจูงไปยังใต้ต้นสีดาส่งกระซิบว่าเธอเต็มไปด้วยความรักอานันทะเธอไม่รู้สึกร้อนเพลิงกิเลสที่ไม่อยู่บ้างหรือพยาค่ะหม่อมฉันรู้สึกร้อนเธอรู้ว่าเพลิงที่ไหม้นั้นไม่มีวันดับพยาค่ะหม่อมฉันรู้สึกว่าไม่มีวันดับอีกครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เงียบไป
ส่งเข้าวิปัสสนาถึงเพลิงกิเลสไม่รับสั่งว่าอะไรแล้วพระองค์ก็ส่งจูงมือพาข้าพเจ้ากลับไปยังกอไม้ที่บรรดาสาวกกำลังวิพากษ์วิจารณ์ถึงข้าพเจ้าด้วยความอิจฉาต่างกล่าวหาว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระทัยลำเอียงโปรดข้าพเจ้ามากกว่าใครๆดังนั้นพระพุทธองค์จึงรับสั่งให้บรรดาสาวกทั้งหมดมาชุมนุมพรักพร้อมกันและได้ตรัสขึ้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตได้สั่งให้พระอานันทะพาพระภิกษุแยกไปทางทิศตะวันออกแต่พระอานันทะไม่เชื่อฟังเราควรจะทำอย่างไรกับพระอานันทะพอสิ้นพระสุรเสียงบรรดาสาวกต่างก็แสดงกริยาโกรธเป็นกำลังบ้างก็กระซิบกระซาบกันให้สึกเสียจากบรรพชิตบ้างก็ให้ลงทันพระพุทธองค์จึงตรัสด้วยพระสุรเสียงอันแจ่มใสว่าขออย่าให้เกิดความอิจฉาริษยาระหว่างท่านทั้งหลายโอภิกษุบรรดาผู้ที่ได้มาหาตถาคตก่อนผู้อื่นผู้นั้นอยู่ในอันดับสูงแล้วใครเล่าได้มาหาตถาคตก่อนผู้อื่นมีสุชาดาเป็นผู้ถวายข้าวทิพย์ให้ตถาคตที่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญญุนาแล้วก็มีพระอานันทะเป็นผู้ไปชักชวนให้กลับณที่แม่น้ำแห่งเดียวกันนี้เองทั้งสองนี้อยู่ในอันดับสูงด้วยความศรัทธาอันแก่กล้าด้วยกันทั้งสองคนสุชาดาเป็นผู้นำข้าวทิพย์มาถวายและพระอานันทะเป็นผู้มาชักชวนให้กลับในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นจงมีเจตนาดีต่อบุคคลทั้งสองนี้ด้วยเป็นที่รักของเราทั้งสองคนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่อยู่ในพระธรรมวินัยอันดีแล้วย่อมตั้งอยู่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประกอบด้วยความเมตตากรุณาต่อเพื่อนพรหมจารีด้วยกันไม่ว่าในที่ลับหรือที่แจ้งจงยึดธรรมนี้เป็นที่ตั้งให้ระลึกถึงกันและกันให้เกิดความรักกันเคารพกันสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันให้มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในคราวนี้เองที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมว่าด้วยข้ามฝั่งมหานาทีเป็นคราวที่เราจะไปจากพุทธคยาพระพุทธองค์ได้เสด็จตามเรามาจนถึงฝั่งน้ำแต่น้ำท่วมจึงไปหมดและไหลเชี่ยวพระองค์ได้ทรงประทับยืนเข้าวิปัสสนาอยู่สักครู่หนึ่งแล้วจึงตรัสขึ้นว่าอะไรเล่าภิกษุทั้งหลายที่มนุษย์เรามีความตั้งใจในชีวิตนี้ความตั้งใจในชีวิตก็คือการข้ามแม่น้ำไปโดยความปลอดภัยผู้ใดข้ามแม่น้ำไปได้โดยความปลอดภัยและถึงอีกฝั่งหนึ่งได้โดยความปลอดภัยผู้นั้นเรียกได้ว่าเป็นพระโพธิสัตว์ภายในเครื่องหมายวงเล็บท่านผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคนที่จะข้ามไปได้นั้นข้ามโดยวิธีใดข้ามได้โดยทำตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์และให้ใสเหมือนแม่น้ำซึ่งรับเงาของแสงอาทิตย์แต่ทว่าไม่เกิดความร้อนจากแสงอาทิตย์นั้นแม่น้ำเล่าได้ภาคเพียรกระเสือกกระสนเพื่ออะไรแม่น้ำได้ภาคเพียรกระเสือกกระสนเพื่อไหลลงสู่ทะเลแต่ทว่าน้ำนั้นแม้แต่หยดเดียวก็หารู้ไม่ว่ามันได้ไหลลงสู่ทะเลท่านก็จะพูดว่าน้ำทะเลเค็มและแม่น้ำก็รู้ว่าถึงทะเลเพราะได้ลิ้มรสเค็มแต่สารของแม่น้ำละเอียดมากละเอียดจนไม่รู้ตัวว่าได้ถึงทะเลแล้วเพราะรสของทะเลก็ไม่จัดเท่าใดนักต่อไปนี้จงคิดว่าตัวเองนั้นยืนอยู่บนฝั่งแม่น้ำและได้ตั้งจิตมั่นแล้วที่จะข้ามไปถึงฝั่งข้างโน้นตัวเขามีอาวุธไว้ป้องกันตัวหรือเปล่าเขาสูงพอที่จะท่องน้ำข้ามไปโดยไม่จมน้ำตายหรือเปล่าเขามีเรือคอยมาช่วยหรือเปล่าภิกษุทั้งหลายเปล่าเลยหามีสิ่งเหล่านี้แม้แต่อย่างเดียวไม่แล้วเช่นนั้นเขามีอะไรเล่าเขาไม่มีอะไรเลยเขามีแต่กำลังเท่านั้นก่อนเข้ามาเกิดเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งพอตายแล้วก็ไปถึงอีกฝั่งหนึ่งตลอดชีวิตของเขานั้นต้องต่อสู้กับสายชนแต่เขาตั้งจิตมั่นที่จะไม่ยอมให้สายชนพัดลงสู่ก้นทะเล
หรือจมลงตายในสายชนที่ต่อสู้อยู่นั้นนี่คือชีวิตของมนุษย์ภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเราจงมาสวดมนต์ภาวนาให้แก่ผู้ที่พร้อมแล้วที่จะพยายามข้ามแม่น้ำนี้ไปให้แก่ผู้มีความปรารถนาอันแรงกล้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับที่ข้ามน้ำนี้ไปโดยไม่ยอมให้กระแสน้ำพัดเอาไปได้พระพุทธองค์ตรัสอย่างช้าๆและชัดถ้อยชัดคำดังข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าน้ำท่วมไหลเชี่ยวสะพานก็ถูกน้ำพัดหายไปหมดฉะนั้นจึงเป็นการจำเป็นที่จะต้องพากันว่ายข้ามน้ำไปพอรับสั่งเสร็จก็ทอดพระเนตรดูน้ำไหลท่วมพระบาทด้วยความเศร้าแม้ว่าแสงแดดยังทอแสงระยิบระยับอยู่บนผิวน้ำก็ตามแต่พระอาทิตย์ได้โคจรลับหายไปแล้วรอบๆพระองค์ก็มีแต่ไพรพฤกษ์อันมืดมนและบดบังด้วยทิวเขาพระองค์ประทับยืนอยู่แต่พระองค์เดียวห่างจากพวกเราไปเพียงเล็กน้อยได้ทอดพระเนตรดูซากสัตว์ที่ลอยมาตามน้ำทั้งมีสิ่งอื่นที่ถูกพัดไหลไปตามสายชนโดยไม่ได้รับสั่งอะไรพระพุทธองค์ทรงท่องลงไปในน้ำทั้งผ้ากาสาวพัสแล้วก็ทรงว่ายข้ามไปเหล่าสาวกก็พากันว่ายตามไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งในระหว่างปีเหล่านี้บรรดาสาวกได้แบ่งออกเป็นสี่คณะส่วนข้าพเจ้านั้นยังคงติดสอยห้อยตามพระพุทธองค์อยู่ต่อไปในระหว่างนี้เข้าฤดูวัสะหรือฤดูฝนเป็นประเพณีของภิกษุที่จะต้องพำนักอยู่ตามกระท่อมเล็กๆตามชายป่าและบางคราวเราจะต้องช่วยกันปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าขออย่าให้ว่างมือจงเกรงตัณหาอันชั่วร้ายที่จะมาเบียดเบียนแม้ถึงจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังหามีพระวินัยบัญญัติไว้อย่างไรไม่คงมีแต่พระวินัยให้ปลงผมให้เดินข้างหน้าผู้อื่นอย่างสงบเสงี่ยมเวลาบิณฑบาตก็ให้ก้มหน้าก้มตามองลงสู่เบื้องต่ำและห้ามไม่ให้มองดูผู้หญิงเพราะมีข่าวไปถึงพระกันว่ามีภิกษุบางองค์ได้หายเข้าไปในท้องนาและไปเป็นปาราชิกกับผู้หญิงครั้งแรกพระองค์ทรงคิดที่จะลงทันให้ถึงตายแต่แล้วกลับทรงเปลี่ยนพระทัยและรับสั่งให้เข้าเฝ้าโดยให้ห่มผ้ากาสาวพัสให้เรียบร้อยพระองค์ได้ตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอะไรดีกว่ากันการออกแสวงหาผู้หญิงกับการออกแสวงหาตัวเองภิกษุทั้งหลายได้ทูลตอบพร้อมกันว่าข้าแต่พระบรมศาสดาสำหรับเราแล้วแสวงหาตัวเองดีกว่าเพียงเท่านี้พระองค์ก็รับสั่งให้กลับได้เพียงแต่มีรับสั่งสำทับว่าโทษทันครั้งนี้ใหญ่หลวงมากแต่ที่ทำไปนั้นก็ไม่ผิดอะไรกับเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานโดยเหตุนี้ภิกษุทั้งหมดจงนุ่งห่มให้เรียบร้อยพระพุทธองค์ตรัสในภายหลังแม้แต่เวลาส่งน้ำก็ตามเพราะไฟที่รุมร้อนนั้นมาจากเนื้อหนังมือของเรานั้นคือกิ่งไม้เนื้อของเราคือไม้เมื่อสีกันเข้าย่อมเกิดไฟพระพุทธองค์ตรัสเช่นนี้อย่างเสียพระทัยไม่ใช่พระสุรเสียงเดิมของพระองค์คล้ายๆกับว่าโทษทันที่ภิกษุที่อยู่ในวัยหนุ่มได้ก่อให้เกิดขึ้นนั้นได้เข้าไปเผาพระวรกายด้วยความเศร้าและขณะที่เราจาริกต่อไปนั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์ได้สังเกตเห็นว่าพระอาการของพระองค์ยิ่งทวีความเศร้ายิ่งขึ้นแม้ว่าความเศร้าจะท่วมท้นอยู่สักปานใดก็ตามพระองค์ก็ยังรู้สึกปลื้มพระทัยในภิกษุทั้งหลายเมื่อประทับอยู่ที่กรุงพาราณสีนั้นพระองค์แทบจะกลายเป็นอมนุษย์แต่เดี๋ยวนี้ทรงพระสวนร่าเริงเสวยร่วมกับสาวกและทรงเล่านิทานสุภาษิตให้ฟังแทนการแสดงธรรมพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐยิ่งขึ้นโดยที่ทรงเป็นมัสสเทโวภายในเครื่องหมายวงเล็บมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่มีธรรมในใจเป็นเทวดาพิสดูแล้วราวกับว่าพระองค์นั้นได้ทรงเอื้อมไปถึงทุกอย่างที่ไกลแสนไกลราวกับว่าทรงเป็นมนุษย์ในเวลาเดียวกันได้หลายองค์
ทรงหมั่นไปเยี่ยมเยียนสาวกขณะเล็กๆที่มาชุมนุมกันนั้นมิได้ขาดจนทำให้บรรดาสาวกกล่าวขวัญถึงพระองค์ว่าทรงมีอนุภาพที่จะเสด็จไปที่หลายๆแห่งได้ในทันทีทันใดความเศร้ายิ่งทับถมขึ้นมากเท่าใดพระองค์ก็ยิ่งทรงเข้าถึงส่วนลึกยิ่งขึ้นแม้พระองค์จะได้ทรงประกาศว่าพระองค์เองนั้นทรงดับทุกข์และพ้นจากตัณหาได้แล้วก็ตามกลับทรงแสดงให้เห็นว่ายิ่งสามารถเข้าถึงส่วนลึกของชีวิตจิตใจของวัตถุทวีขึ้นในบัดนี้ยิ่งแก่กว่าเดิมขึ้นไปอีกตามที่ที่ห่างออกไปจากดงไม้บ้างตามพุ่มไม้แคระตามเขาบ้างภายใต้เงาของภูเขาบ้างตามริมฝั่งนาทีบ้างพระองค์ได้ทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับประทับเข้าวิปัสสนาอย่างวิเวกวังเวงตามเดิมความเงียบสงัดได้ทำให้พระองค์ทรงติดนิสัยและทรงปรารถนาก็แต่ความเงียบสงัดเท่านั้นเพราะว่าความเงียบสงัดอะไรไม่เกินไปกว่าความเงียบสงัดของแม่ทัพที่อยู่ในสนามรบและดูราวกับว่าพระองค์นั้นทรงกระทำยุทธนาการกับเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่อย่างไม่มีเวลาหยุดหย่อนเป็นยุทธนาการที่จะให้ผลไปจากยุทธนาการสำหรับพระองค์เองแล้วพระองค์ทรงพ้นกิเลสไปอย่างเด็ดขาดพระองค์ทรงประสบความสำเร็จก็โดยบำเพ็ญทุกขกิริยาโดยเข้าสมาธิและโดยอาการที่เพิ่งฟื้นจากพระประชวรดังนั้นพระองค์จึงทรงแสดงกลอุบายกับพระองค์เองเหมือนกับผู้ว้าเหวทั้งหลายเย็นวันหนึ่งข้าพเจ้าเคยพบพระองค์กำลังประทับอยู่แต่พระองค์เดียวที่ในป่ากำลังทรงพระกันแสงเหมือนกับผู้ที่ได้รับข่าวร้ายข้าพเจ้าได้ถามถึงสาเหตุที่ทำให้ทรงพระกันแสงพระองค์ได้ตรัสตอบว่าพระองค์ได้ทรงโปรยเมล็ดพืชแห่งความรู้ของพระองค์ให้แก่บรรดาสาวกแต่กลับได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุองค์หนึ่งกระทำมิดีมิชอบที่ส่งกันแสงนั้นหาใช่พระองค์ไม่แต่เป็นภิกษุองค์ที่ได้รับพระอนุญาตให้ลุกแก่โทษในบาปนั้นต่างหากเป็นผู้ร้องไห้หรืออีกคราวหนึ่งบนที่ราบสูงซึ่งอยู่สูงกว่าหมู่บ้านขึ้นไปเป็นที่ไม่มีรอยไถประชาชนยังคงพากันขึ้นไปไหว้เจ้าอันเก่าแก่เจ้านี้ทำด้วยหินเป็นรูปอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายภายในเครื่องหมายวงเล็บพระเจ้าศิวลึงทาสีเสียแดงแจ๊ดข้าพเจ้าเห็นพระองค์เสด็จไปทอดพระเนตรดูรอบๆเหมือนกับเด็กๆแล้วก็ทรงถามว่าได้ยินพระองค์ไหมเป็นพระสุรเสียงอย่างกระซิบกระซาบแล้วก็ทรงใช้พระหัตถ์ป้องพระกันฟังตามสายลมแต่เจ้านั้นหาได้ยินพระองค์ไม่ไม่มีพระเจ้าพระองค์ตรัสกระซิบมีแต่พรหมมาเท่านั้นแล้วก็เสด็จลงมาจากเนินเขามีเงาของพระองค์สาดทอดยาวลงมาข้างหน้าและบางครั้งพระองค์ก็จะทรงคุกพระชานุแล้วก็ทรงกอบฝุ่นขึ้นมาเต็มพระหัตถ์ทรงขยับพระองคุลีให้ฝุ่นร่วงลงไปบนพื้นดินพร้อมกับตรัสว่าบางทีอาจจะมีเมล็ดพืชอยู่ในฝุ่นนี้วัตถุทั้งหลายต้องยอมให้งอกได้บางคราวความสงสัยก็ได้ครอบงำพระองค์จนทำให้พระองค์ทรงละเมอในขณะบรรทมหลับออกมาหลายครั้งข้าพเจ้าได้ยินพระองค์ทรงละเมอว่าเราได้พบการตรัสรู้เราได้พบการดับตัณหาเราเชื่อว่าไม่มีวิธีอื่นที่จะข้ามแม่น้ำไปได้พระองค์ทรงมั่นพระทัยในยามราตรีการแต่ในยามรัตติการแล้วมีพูดพรายคอยหลอกหลอนพระองค์เหมือนกับที่คอยหลอกหลอนพวกเราเช่นเดียวกันเพราะในยามรัตติการนั้นพวกเราถูกยั่วยวนมากที่สุดดังนั้นในยามรุ่งอรุณภายหลังจากการคุกพระชานุให้แก่พระอาทิตย์และทางลมทั้งสี่แล้วพระองค์จึงทรงขมักขม้นภาคเพียรอย่างแรงกล้าขึ้นไปอีกภายใน8ปีที่เราได้จารึกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มีพระอาราม2แห่งด้วยกันแห่งหนึ่งอยู่ที่ราชกิระซึ่งพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ประทานให้และอีกแห่งอยู่ที่กรุงสาวัตถีผู้อุทิศถวายให้เป็นผู้หญิงชื่อวิสาขา
พฤติการที่ได้มาซึ่งวิหารนี้เป็นชั้นใดข้าพเจ้าจะได้เล่าให้ฟังในไม่นานนักแต่ก่อนอื่นจำเป็นที่จะต้องขอกล่าวไว้ก่อนว่าพระพุทธองค์นั้นทรงมีความเกลียดกลัวและขยะแขยงสตรีเพศเป็นกำลังและไม่โปรดที่จะเสด็จเข้าไปใกล้เคยรับสั่งว่าเพศหญิงแล้วเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ปราศจากสติสัมปชัญญะโอนอ่อนต่อการยียวนและพิธีอันไม่บริสุทธิ์ในมัชฌิมยามทั้งมิได้ชั่งใจในเรื่องความรักและมิได้หลังเลใจในการบูชาเพราะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเนื้อหนังของเธอนั้นสูงกว่าการบูชาอันทำให้เกิดตัณหายิ่งกว่าสิ่งใดพระพุทธองค์ทรงเกลียดที่จะทรงพึงปฏิบัติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะไม่ทรงปรารถนาที่จะต้องเคารพแต่สิ่งเดียวต้องเคารพสิ่งทั้งหลายเหมือนกันหมดและบางทีเนื้อหนังของสตรีเพศอาจจะน้อยที่สุดเพราะไม่มีผิดอะไรกับซากศพของสุนัขชิ้นหนึ่งและยังดูน้อยกว่าเสียอีกมีภิกษุบางองค์กล่าวหาว่าพระองค์ทรงปฏิพัติต่อนางวิสาขานี่เป็นข้อกล่าวหาที่เหลวไหลปราศจากมูลแห่งความจริงพระองค์เคยตรัสกับผู้หญิงคนนี้น้อยครั้งที่สุดและประทับอยู่ห่างจากกันมาก